สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับคลิปนี้ขอนำเสนอนี่เลยลูกชิ้นแกงเดือดฮ่องกงและชานมมุกบุกสูตรลุงเด้งป้าไก่ค่ะครับผมจริงๆก็เริ่มจากที่ป้าไก่เขาอยากทานนะครับแล้วก็เริ่มทดลองกันไปเรื่อยๆนะครับหมดทุกชิ้นไปหลายสิบกิโลเลยทีเดียวนะครับจากหลายๆเจ้านะเป็นสิบๆเจ้าเลยนะคะนะครับกว่าจะได้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยครับแล้ววัตถุดิบต่างๆนี่เราก็คัดแล้วคัดอีกเปลี่ยนกันจนแบบว่าชิมทุกวันเลยก็ว่าได้ใช่ครับก็เราเปิดพรีออเดอร์ไปหลายรอบแล้วนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคราวนี้ก็มีหลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะว่าการทานลูกชิ้นแกงเดือดเนี่ยเอาไปอุ่นยังไงถึงจะอร่อยเหมือนกับตอนที่ทำใหม่ๆเนาะอุ่นอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครรีบเนาะก็เป็นไมโครเวฟก็ได้เนาะฉีกสอออกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไมโครเวฟประมาณสัก2-3 นาทีขึ้นอยู่กับกำลังของไมโครเวฟแต่ละบ้านนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าซองนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็อย่างหนาเลยค่ะสามารถเข้าไมโครเวฟได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฉีกซองใส่ชามกระเบื้องก็อุ่นได้เหมือนกันค่ะคราวนี้อีกวิธีนึงนะคะซึ่งลุงเด้งป้าไก่แนะนำมากๆเลยนะคะก็คือการอุ่นผ่านกระทะนะคะซึ่งจะเป็นการอุ่นที่สำหรับลุงเด้งป้าไก่นะดีที่สุดเพราะมันจะได้ความร้อนแบบเข้าถึงเนื้อลูกชิ้นเลยนะครับใช่แล้วแล้วก็ยิ่งทานร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยแล้วก็มาฉีกซองนะครับนี่แล้วก็เทลงไปเลยในซองนะคะลุงเด้งป้าไก่จะใส่พวกซอสเข้าไปเพิ่มให้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเรามาอุ่นอีกครั้งหนึ่งนั้นมันจะได้ไม่แห้งครับแล้วก็จะแบบให้หมดเลยคลุกคลิกอร่อยมากๆที่สำคัญนะครับก็ต้องเปิดไฟเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆคนเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนเขาร้อนถึงตัวด้านในลูกชิ้นก็เป็นอันใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันแห้งไปเนี่ยเราเติมน้ำอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับกลิ่นหอมมากโอเคครับมาแล้วครับโอเคพอดอนแล้วก็ปิดไฟแล้วครับพอแล้วก็จะได้ประมาณนี้เด้งโชว์หน่อยนี่นะครับเรามีลูกชิ้นแกงเดือดทั้งโกงมาทานที่บ้านแล้วนะครับทุกคน ร้อนๆอร่อยสุดเลยอร่อยมากค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนเหมือนตามสตรีทฟู้ดที่ฮ่องกงเลยค่ะแต่ลูกชิ้นของเราเนี่ยจะมีความเป็นเนื้อปลามากกว่าที่ฮ่องกงนะครับเพราะที่ฮ่องกงเนี่ยถ้าเป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยส่วนมากจะเป็นแป้งซะเยอะครับใช่ของเรานี่ใช้เป็นลูกชิ้นปลาเกรด A เลยนะใช่ครับอร่อยค่ะมันก็จะได้ความนุ่มความเด้งมากกว่านะครับนอกจากลูกชิ้นแกงเดือดแล้วนะคะลุงเด้งป้าไก่ยังมีชานมมุกบุกด้วยค่ะจะมีถึง3รสชาตินะคะจริงๆชานมมุกบุกเนี่ยลุงเด้งป้าไก่ขายมาสักพักนึงแล้วเนาะจะมีชาเขียวนะคะชาไทยแล้วก็ชาไต้หวันค่ะรสชาติเนี่ยจะหอมชานะคะแล้วก็หวานน้อยส่วนมุกเนี่ยเราใช้เป็นมุกบุกค่ะเวลาทานนะคะต้องบอกว่ามันเป็นชาพร้อมดื่มนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยค่ะอร่อยอยู่แล้วแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ลุงเบ้งชอบนะชอบเอาไปแช่ช่องแข็งใช่ไหมคือป้าไก่เนี่ยทำมาสำหรับพร้อมดื่มครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่น้ำแข็งนะครับแล้วก็เวลาที่ซื้อไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องแช่ตัวเองสัก4ชั่วโมงก่อนใช่ยิ่งเย็นยิ่งอร่อยครับประมาณนี้นะครับนี่ค่ะเวลาคนๆหน่อยเนาะทานคู่กับลูกชิ้นก็อร่อยมากเดี๋ยวขอลุงเด้งกับป้าไก่ทานลูกชิ้นแกงเดือดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเราจะเปิดพรีออเดอร์เป็นรอบๆเนาะครับก็คอยติดตามนะคะเดี๋ยวลุงเด้งป้าไก่จะใส่รายละเอียดไว้ใน description ด้านล่างค่ะก็คลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ลุงเด้งป้าไก่ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านี่จะเป็นอะไรคอยติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ